สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะจะเป็นการแกะกล่องรีวิวนะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะจากภาพยนตร์เรื่องอิดนะเป็นงานของค่ายเนก้านะครับซึ่งถนัดทำฟิกเกอร์จากภาพยนตร์สยองขวัญนะก็มาดูที่กล่องกันก่อนนะครับด้านหน้าก็เป็นตัวละครเพนนีไวส์นะตัวนี้เป็นบอกไว้ก่อนว่าเป็นอิดจากฉบับปี1990นะเป็นทีวีมินิซีรีส์นะฉายทางทีวีนะไม่ใช่อิดที่ฉบับใหม่ที่เป็นหนังโรงที่ฉายไปเมื่อปี2017นะแล้วก็ภาคต่อปี2019นะครับอันนี้เป็นต้นฉบับเลยนะจากนิยายของสตีเฟนคิงครับเป็นมินิซีรีส์นะก็มีทั้งหมดผมไม่แน่ใจว่าตอนเป็นซีรีส์นี่มันเป็นตอนเดียวหรือ2ตอนจบจำไม่ได้แล้วมันนานแล้วครับเคยดูเมื่อนานมาแล้วนะครับก็ทีนี้ผมอยากจะเก็บหาเก็บไว้ตั้งนานแล้วพอดีเจอในกลุ่มนะฮะซื้อขายมีพ่อค้าท่านก็ขายนะครับเป็นราคาเซลนะฮะได้มาไม่แพงนะครับตอนออกใหม่ๆรู้สึกจะอยู่ที่พันต้นๆนะครับแต่นี้ผมได้มาไม่ถึงพันนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะฮะของแท้นะครับไม่ใช่งานจีนงานก๊อปนะครับก็ดูกล่องฮะทำออกมาได้ดูคลาสสิกนะสวยงามนะครับก็จะมีชื่อตัวหนังนะ It The Movie นะแล้วก็มีตัวละครเพนนีไวส์เหมือนทำท่าเหมือนแหวกกล่องออกมาเนี่ยในพื้นสีขาวนี้ด้านข้างกล่องนะก็เป็นเหมือนด้านหน้าปกกล่องเลยนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะก็จะมีตัวแอคชั่นฟิกเกอร์นะอิดในอิริยาบถต่างๆนะครับก็มีอันนี้เหมือนอยู่ในท่อระบายน้ำนะเป็นฉากเปิดตัวของมันแล้วก็อันนี้ยืนอยู่ในบึงนะถือลูกโป่งอันนี้คาดว่าจะเป็นหัวมาเปลี่ยนในลักษณะสีหน้าต่างๆของตัวละครสยองขวัญตัวนี้นะครับนี่นะครับของค่ายเนก้านะครับริวทอยด้านล่างก็จะเป็นชื่อของทีมงานผลิตนะครับจะมี It The Movie นะลิขสิทธิ์ของ Warner Brothers นะ NECA Real Toy ผลิตเมื่อปี2018นะ Made in China อันนี้ผลิตมาช่วงที่กระแสหนังกำลังแบบฮอตๆเลยนะครับก็จะมีScrub เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคนปั้นนะ Jason Frehley Paint ลงสี Joffrey Trapp John Warrell Prototype ต้นแบบ True Cast Studio แพ็กเกจดีไซน์ Chris Raimo ตัวนี้เป็นปกติเนก้าเนี่ยมันมีทั้งแบบเป็นแบบแพ็กเกจแบบกล่องแล้วก็แบบที่เป็นแผงนะเหมือนเป็นเหมือนแผงแต่อันนี้จะเป็นแบบกล่องนะจะพิเศษอันนี้ผมชอบมากเลยนะที่เป็นแบบกล่องเนี่ยคือมันเป็นเปิดเป็นแบบวินโดว์อ่ะเปิดเหมือนเปิดหน้าต่างนะครับก็จะมีตัวตีนตุ๊กแกมานะให้มันติดก็คือว่าง่ายๆคือมันเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่เก็บกล่องก็สวยนะเอาตัวมาตั้งโชว์ก็สวยกล่องมันน่าสะสมนะทำออกมาได้แบบสวยงามนะฮะอีกแกะออกมานะก็จะเป็นตัวละครฟิกเกอร์อิดอยู่ข้างในนะครับจะมีหัวมาให้อย่างที่เห็นนี่คือ3หัวแล้วมีมือมาให้เปลี่ยนมีเรือกระดาษที่ตัวละครเด็กเอาไปเล่นตอนต้นเรื่องแล้วโดนไอ้นี่มันกินเอานะฮะก็มาแกะกันเลยดีกว่านะว่าข้างในจะเป็นเช่นไรนะครับให้ดูกล่องนะฮะกล่องด้านในนี่จะเป็นฉากที่อยู่ในบึงนะครับเป็นเหมือนแบ็กกราวด์นะได้ลมดีเหมือนกันยืนหัวเราะอยู่กลางบึงอันนี้มันระโยงระยางมันก็มีลูกโป่งมาให้ด้วยนะครับอ๋อมันแกะได้เป็น2ถาดแบบนี้อันนี้ได้มานี่หัวหลุดมาก่อนเลยนะครับต้องใส่จะเกิดการกระทบกระเทือนนะระหว่างขนส่งอันนี้เนก้าก็จะ
มัดลวดมาแบบนี้นะครับก็หมุนออกก็มาเริ่มกันเลยนะครับดูว่าเจ้าอิฐฟิกเกอร์กล่องนี้ครับมีอะไรบ้างนะเริ่มกันที่อย่างแรกเลยคือมีตัวฟิกเกอร์นะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะก็มาดูรายละเอียดกันนะฮะอันนี้ขอเริ่มจากที่จุดขยับก่อนนะครับจะบอกว่าฟิกเกอร์ของเนก้าเนี่ยมันไม่ได้มีจุดขยับอะไรที่แบบว่าหวือหวามากมายนะเพราะว่ามันรูปทรงมันด้วยตัวเนี่ยมันดูอ้วนๆด้วยฮะดูตะแล้วก็ชุดมันก็ค่อนข้างที่จะพองๆนะเป็นชุดตัวตลกสวนสนุกนะครับก็มาเริ่มกันที่ดูที่จุดขยับหัวนะหัวนี่เขาหมุนได้ไม่เยอะนะเพราะว่ามันก็ติดตัวข้อปกของชุดเนี่ยนะชุดที่เป็นกรีบๆริ้วๆแบบนี้ก็พอหมุนได้อยู่นะหมุนไปก็หลุดเลยฮะไม่ต้องซีเรียสนะเป็น PVC นะออกแรงยัดเข้าไปไม่หักแน่นอนก็แขนนะฮะแขนก็ยกหมุนที่สุดนะแขนสองข้างเลยก็ต่อก็แน่นดีนะก็อันนี้งอได้ไหมเนี่ยมีข้อต่ออยู่นะมีข้อพับอยู่รู้สึกว่าจะขยับได้ยากเหลือเกินนะครับมันจะเน้นหมุนๆซะมากกว่านะมันคงไม่เน้นแบบงอพับข้อศอกได้เหมือนพวกกันดั้มอะไรแบบนี้นะแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ใช่งานที่เน้นจุดขยับอยู่นะสำหรับงานนีกาแต่ถ้าหมุนเนี่ยหมุนได้อยู่นะแต่พอผมจะงอเนี่ยมันฝืนๆยังไงไม่รู้นะไม่กล้าเสี่ยงนะไม่งอดีกว่าแต่โอเคว่ามันหมุนได้อันนี้หมุนได้แน่นดีแล้วก็มือนะครับมือนี่หมุนได้รอบนะครับแข็งแรงดีส่วนช่วงลำตัวก็ประมาณนี้แหละมันติดชุดนะช่วงต้นขานะครับก็พอบิดไปได้อย่างนี้อยู่มันเป็น PVC นะมันนุ่มๆอยู่ก็ยังไม่หลวมเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ได้แน่นจนเกินไปนะช่วงนี้หัวเข่าพองอได้เท้านี่หมุนได้นะครับหัวเข่างอได้เหมือนกันนะฮะบอกตรงว่างานเนก้าเนี่ยผมไม่ได้เลี่ยนเล่นจุดขยับนะผมซื้อมาเพราะว่ามันยืนได้ก็โดยไม่ใช้ฐานนี่ก็เท่แล้วอันนี้ยืนได้ด้วยตัวเองเลยถ่วงน้ำหนักดีนะยืนได้ครับก็มาว่ากันเรื่องดีเทลดีกว่าฮะอันนี้ผมชอบนะดีเทลของเนก้านี่เริ่มจากที่หัวก่อนเลยหัวนี่ก็การเพ้นหน้าตานี่ผมให้เต็มเลยนะทำมาได้อารมณ์มากนะดูดิแม่งเหมือนกับในหนังเปียบเลยครับเกือบจะ 100% เลยผมกล้าพูดเลยนะดูแววตรงแววตาการเพ้นนี่ไม่มีเลอะต้องบอกว่าไม่มีเลอะเลยนะครับเส้นผมนี่ก็เป็นการปั้นมาแบบโอ้โหหัวฟูๆเลยฮะการเพ้นสีแล้วก็เพ้นสีที่ชุดนะครับนี่ดูกรีบเท่าที่เห็นนี่ไม่มีหลุดเลยนะและที่ทีเด็ดเลยเนี่ยคือไอ้ลายเสื้อกั๊กมันเนี่ยคุณดูดิคุณผู้ชมลายเสื้อกั๊กมันแบบมันใช้วิธีแบบไหนในการผลิต
ผมก็อยากรู้เหมือนกันเป็นลายแบบดอกๆครับสวยฮะผมบอกเลยว่าสวยงามมากก็ส่วนพวกกางเกงมันนี้ก็เป็นเหลืองๆนะอันนี้ไม่มีอะไรมากแต่ก็ดีเทลของรอยยับของเสื้อผ้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำมาปั้นมาได้เวิร์กมากครับลายตรงช่วงตะเข็บชายกางเกงนี่เขาก็ลงสีมาแบบว่าแจ๋วฮะอันนี้ขอชมเลยนะการลงสีการปั้นนี่เวิร์กมากนะครับอ่ะอันนี้ก็มาดูที่ตัวของแถมพาร์ทเสริมนะก็หัวมีให้ทั้งหมด3หัวไม่รวมที่อยู่ที่กับตัวนะจะมีหัวแรกก็เป็นหน้าเวอร์ๆนะเหมือนมันจะหัวเราะไม่ใช่หัวเราะนะเวอร์ๆถลึงตาใสดูแววตามันนะแววตามันได้ครับดูดิดูฟันมันนะฟันมันก็เพ้นมาแบบว่าปากเปิกนี่มันผิวหน้านี่มันแบบหยาบกร้านนะฮะมันผิวหน้าคนแบบหยาบๆแล้วก็เอาแป้งไปทานะครับมันเวิร์กมากเลยนะดูดวงตามันแบบน่ากลัวอะดูแล้วมันน่ากลัวอ่ะอันนี้มีตำหนินิดนึงนะก็เป็นตรงส่วนของเส้นผมเนี่ยมีเหมือนมีพลาสติกหรืออะไรมาติดอยู่โอ้อันนี้แค่นี้แค่หัวที่2นะมาที่หัวที่3นะครับก็จะเป็นสีหน้าแบบมีบาดแผลนะมีดาเมจอันนี้ผมจำไม่ได้ว่ามันไปโดนอะไรมาตอนไหนนี่ครับดูการเพ้นสีโอ้โหต้องชมว่าสุดยอดจริงนะมันทุยมันเจ็บปวดเลยเหมือนมันเจ็บปวดกับบาดแผลเลยนะอันนี้หัวสุดท้ายนะเป็นหัวเราะหน้าหัวเราะนะเหมือนที่อยู่ในกล่องนี้เลยแบบนี้เลยนะหน้าหัวเราะหน้าหัวเราะก็หัวเราะได้สยองปนกวนตีนนะหน้าตาก็น่ากลัวแล้วนะมาหัวเราะโอ้โหการเพ้นฟันนี่ผมบอกว่าการลงสีฟันรายละเอียดมันสุดยอดจริงนะมันคุ้มกับราคาที่จ่ายไปจริงนะไม่ผิดหวังเลยแล้วก็ไม่เสียดายเงินเลยสมแล้วก็เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดตัวหนึ่งนะคงจะต้องหาของแท้มาจัดแล้วพอได้ของแท้มาแล้วไม่อยากจับงานก๊อปเลยนะสำหรับเนก้านี่มันดีกว่าจริงผมเคยดูรีวิวของต่างประเทศที่เป็นงานก๊อปอะช่วงฟันช่วงอะไรเนี่ยมันจะตัวที่เป็นงานก๊อปนะฮะจะบอกว่าของที่ผมดูต่างประเทศอะช่วงฟันอะไรเนี่ยมันจะไม่ดูเนี๊ยบขนาดนี้นะมันจะดูสีมันจะเลอะๆกว่านี้หน่อยอันนี้ขอชมว่าเขาเพ้นมาได้ฟันก็คือฟันจริงๆอ่ะฟันเน่าๆเลยอ่ะมาดูชิ้นส่วนอื่นบ้างนะฮะก็จะมีมือนะมือที่เป็นมือปีศาจมือเอเลี่ยนเนี่ยมีให้1คู่นะซ้ายกับขวาเพราะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเจ้าตัวอิดเนี่ยตามนิยายแล้วก็คือเอเลี่ยนต่างดาวต่างมิตินะอันนี้ก็ดีเทลดีนะฮะมีแบบรอยยับยุ่ยยี่นะแล้วก็เส้นเลือดดูน่ากลัวดีแล้วก็เป็นมือมาให้อีก3ข้างนะก็เป็นมือแบบจับลูกโป่งนะอันนี้เอาไว้จับลูกโป่งแบบที่กล่องแล้วก็อันนี้เป็นมือชี้แบบที่อยู่ในกล่องเหมือนกันนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นทำล่วงนะฮะอันนี้ก็เป็นมือแบบเหมือนชูนิ้วโป้นะมันถือลูกโป่งเหมือนกันแหละแล้วก็มาดูอันนี้ผมไม่รู้คืออะไรนะใครรู้ช่วยบอกทีเป็นแบบมีเฟืองด้วยนะเหมือนเอาไว้หมุนๆอะไรสักอย่างคืออะไรวะอุปกรณ์อะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วอันนี้ที่เด็ดเลยนะสำหรับของแถมเนี่ยก็คือเรือกระดาษของจอร์จี้ที่อยู่กับต้นเรื่องที่จอร์จี้พับแล้วก็ตกท่อระบายน้ำทิ้งแล้วโดนอิดฆ่านะครับเป็นกระดาษจริงๆเลยนี้
เอออันนี้มันเอาใจใส่รายละเอียดใช้ได้นะครับแล้วก็มีลูกโป่งนะฮะลูกโป่งเหมือนที่อยู่บนกล่องเลยนะครับลูกโป่งนี่ก็เป็นน่าจะเป็นพลาสติกนี่แหละพลาสติกสีพลาสติกเคลียร์นะเห็นจะมีรอยผ่ากลางอยู่นะครับรอยประกบตัวเชือกลูกโป่งนี่ก็เป็นลวดนะครับเป็นลวดสีขาวทำให้ดูเหมือนเชือกถ้าเป็นเชือกจริงก็คงจะถือไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ลูกโป่งก็ต้องเป็นลวดเดี๋ยวนี้ผมจะมาไม่ได้จะจัดท่าอะไรมากมายนะจะทำแบบที่อยู่บนกล่องเลยนะครับก็คือถ้าถือลูกโป่งแล้วก็ชี้นิ้วเนี่ยที่ยืนอยู่บนบึงนี่แหละผมว่าท่านี้ดูหลอนๆดีเป็นฉากที่อยู่ในหนังด้วยนะเดี๋ยวก็มาเริ่มนะถอดเปลี่ยนหัวก็เลยนะครับเนก้านะครับเป็นงาน PVC นะครับเดี๋ยวผมให้ดูส่วนสูงก่อนดีกว่าส่วนสูงของตัวนี้ก็อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย17นะครับประมาณ17เซนติเมตรนะครับถือว่าตัวใหญ่ประมาณหนึ่งเลยนะประมาณกันดั้มมาสเตอร์เกตได้นะครับถอดหัวเลยเอาหน้าบึ้งบึ้งออกหน้านี้ดูอันนี้ถอดง่ายนะหรือผมใส่ไม่แน่นไม่รู้อย่างอันนี้ดูจะมีร่องรอยของสีเลอะนะครับก็สีที่มาจากตัวผมของเพนนีไวส์เลอะที่คอปกนะอันนี้ก็ไม่ซีเรียสอะไรหรอกเพราะว่ามันก็ต้องมีกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นยางนิ่มๆเลยนะครับก็ใส่ไปแล้วก็เอาหน้าที่แบบหัวเราะมานะครับยัดเข้าไปเลยฮะเสร็จแล้วนะฮะจะว่าไปก็ยืนลำบากเหมือนกันนะจัดท่าอยู่พักหนึ่งอาจจะไม่เหมือนหน้าปกเป๊ะๆนะครับแต่ก็ถือว่าดูหลอนๆใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเจ้าตัวนี้นี่บอกเลยว่าอันนี้ผมประทับใจมากเลยสำหรับงานเนก้าตัวแรกนะอันนี้ผมมีเป็น VCD นะครับภาคไทยของเรื่องอิดเวอร์ชันที่เอามารีวิวกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อไทยก็คืออสุรกายคุมนรกนะครับอิดอันนี้เป็น VCD ภาคไทยของ CVD นะซึ่งเจ๊งไปแล้วอันนี้ผมเคยดูมานานแล้วครับทำหายไปอันนี้ก็ไปซื้อมาใหม่นะเป็นได้มาไม่กี่บาทนะซื้อมาจากในกลุ่มก็หาอยู่พักนึงจริงๆอยากได้เป็นบูเลนะกับ DVD แต่ว่าก็ต้องเดี๋ยวตามหาอีกสักพักเนี้ยเคยเห็นมีบูเลกล่องเหล็กด้วยนะครับซึ่งหน้าปกก็สวยดีนะน่าเอามาเก็บสะสมนะถ้าใครชอบเจ้าตัวนี้นะสำหรับ Pennywise Action Figure จาก NECA นะครับก็จัดได้นะครับลองหาตามกลุ่มนะใน Facebook ดูนะครับกลุ่มซื้อขายงาน NECA อะไรแบบเนี้ยลองเสิร์ชเข้าไปดูว่ามีอยู่หลายกลุ่มนะมีพ่อค้าใจดีนะฮะขายในราคาที่เป็นมิตรมากๆถ้าใครสนใจก็ลองถามมาได้นะเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับเผื่อใครอยากได้จริงๆนะครับก็ในราคาที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะกับเศรษฐกิจแบบนี้นะราคาถูกแล้วก็ได้งานเทพๆแบบนี้มานะให้ดูวิธีนี้นะแม่งานมันเนี้ยบจริงครับเดี๋ยวเอาไปยืนตั้งโชว์หล่อๆบนชั้นเก็บสะสมนะผมว่าตัวนี้แจ๋วเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะคลิปรีวิวแกะกล่องรีวิวเนก้านี่ก็จะสรุปไปเลยว่าตัวนี้นี่เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่น่าเก็บสะสมนะหนึ่งก็คือมันสวยนะครับงานรายละเอียดดีราคาจับต้องได้นะครับแล้วก็มีพาร์ทเป็นแบบว่า
อุปกรณ์เสริมเนี่ยพวกหัวหรือมืออะไรให้เปลี่ยนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับกับราคาที่เราจ่ายไปกล่องแพ็กเกจสวยงามนะฮะแล้วก็มันไม่แทบจะไม่มีอะไรจะติเท่าไหร่นะครับก็มีอาจจะติแค่เรื่องของจุดขยับนะก็คือมันติดในเรื่องของการดีไซน์นะฮะของตัวคาแรคเตอร์ตัวนี้มันจะดูติดชุดติดลายนะมันอาจจะดูขยับยากนิดนึงฮะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นตัวที่ออกแอคชั่นเลยนะแค่ยืนทำอย่างเงี้ยก็ดูหล่อนๆนะดูเหมือนเป็นได้อารมณ์ตามภาพยนตร์ต้นฉบับนะฮะก็สำหรับใครที่ชอบนะครับผมก็บอกเลยว่าควรจะมีเก็บไว้สักตัวนะสำหรับเป็นของสะสมเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่เราชอบนะครับก็คือนอกจากเก็บแผ่นแล้วก็ผมก็เก็บสะสมพวกนี้ด้วยนะเดี๋ยวก็จะหามาเรื่อยๆนะครับสำหรับพวกงานเนกาเนี่ยเพราะว่าผมชอบหนังสยองขวัญเป็นส่วนตัวด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะขอบคุณที่รับชมนะก็คงจะจบการรีวิวแกะกล่องรีวิวนะเนกาอีกไว้เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับผม